ก็ตกลงกันแล้วก็อยู่ในบรรลุก็ตกลงในระดับหนึ่งซึ่งรายละเอียดก็ยังไม่เปิดเผยแล้วก็ทั้งสองฝ่ายเองก็มีการเจรจากันก็กำหนดในระยะเวลาที่กำหนดไว้แล้วก็ประสานกันจะได้รู้กันที่เคลียร์เราได้ยืนยันว่าจะจ่ายให้ทั้งหมดหรือว่าก็เรื่องรายละเอียดนี้คือชี้แจงได้ทั้งหมดแต่ว่าการเจรจาเป็นที่พอใจในระดับหนึ่งจากนี้ไปมีที่จะมีเมื่อไหร่แต่ว่าขอสรุปที่เขาคุยกันเขาแจ้งไม่เกินจริงครับเกี่ยงต่อใช่ไหมครับยินในส่วนจะเตะก็ยังต้องทำหน้าที่ของตัวเองเขายืนยันว่าจะจ่ายให้แน่นอนแต่ว่าจะจ่ายรูปแบบไหนจะจ่ายขึ้นหรือเขาจะจ่ายทั้งหมดก็ยังไม่ครบต้องข้อสรุป 100% ก็คงต้องใช้เวลาอีกอาทิตย์นึงในอันดับแรกนะครับต้องขอบคุณทางคณะกรรมการของทางพี่เอกนะครับที่ได้ไกลเกลี่ยแล้วก็หาข้อยุติระหว่างสโมสรกับทางฝั่งของนักเตะก็เข้าใจว่าได้ข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายซึ่งทางนักกีฬาก็ยอมถอยที่จะขยับเวลาให้กับสโมสรในการที่จะหาจำนวนเงินนะครับที่ค้างอยู่เนี่ยมาชำระให้ในมุมของลีกเองเนี่ยจริงๆแล้วถามว่าเราอยากจะลงโทษสโมสรไหมเราไม่ได้อยากลงโทษสโมสรนะครับสิ่งที่พวกเราต้องการคืออยากจะให้ความเป็นธรรมกับนักเตะเขามีสัญญาอยู่เขาได้ถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของการจ่ายเงินเดือนเราต้องการที่จะให้เขาจ่ายเงินเดือนตามสัญญาเท่านั้นเองนะครับวันนี้ก็เกิดการพูดคุยกันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้านักเตะตกลงนะครับเราก็ยังพร้อมที่จะให้โอกาสสโมสรในเรื่องของการขยายเวลาของที่จะชำระหนี้ต่อไปนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถึงกำหนดเวลาชำระหรือว่าทางสโมสรเนี่ยยังติดนัดชำระหนี้อยู่ก็จะต้องบอกให้ชัดเจนว่าเรามีมาตรการที่ดูแลไปถึงขั้นสุดท้ายก็คือถอดถอนการเป็นสมาชิกนะครับรวมไปถึงการที่ตัดเขาออกจากการแข่งขันซึ่งในมุมของลีกเองเนี่ยเราก็ต้องพยายามรักษาความน่าเชื่อถือนะครับรักษามาตรฐานของลีกเอาไว้ให้ได้ถ้าเดินไปถึงจุดนั้นแล้วถ้ามันจะต้องลงโทษกันแบบนั้นถ้าจำเป็นต้องทำเราต้องทำตอนนี้มันมีมาตรการอะไรบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยทางสมาคมเองนะครับแล้วก็ทางไทยเองเราก็ร่วมมือกันนะครับด้วยการหนึ่งก็คือนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมทางสมาคมเนี่ยถึงต้องแบ่งจ่ายเงินสนับสนุนนะครับเป็น4งวดและงวดสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมาจ่ายกันในช่วงของตอนก่อนที่จะเปิดฤดูกาลนี่ก็เป็นเหตุผลนึงเพราะเรารู้ว่าในทุกปีเนี่ยก็จะมีทีมสโมสรสมาชิกที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันมีปัญหาลักษณะแบบนี้อยู่เกือบจะทุกปีนี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่สามารถที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของนักเตะได้นะครับแต่ในเคสนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากนะครับในมาตรการต่อไปเนี่ยก็กำลังมีการพูดคุยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลีกที่มากนะครับเรื่องของการตรวจสอบสัญญาของนักเตะรวมไปถึงการให้ความเข้าใจกับนักเตะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเซ็นสัญญาแล้วในวงเงินที่ค่อนข้างสูงนะครับเราก็จะมีการพูดคุยนักเตะเพื่อนเดือนนี้เขารู้ว่ามันเกิดความจริงเป็นไงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นสิทธิ์นะครับของนักเตะกับสิทธิ์ของสโมสรเพราะเราถือว่าเราก็อยู่ในการแข่งขันในระดับอาชีพนะครับ